พี่มีสอบถามกันมามากมายเหลือเกินนะในทุกๆช่องทางเลยเกี่ยวกับประเด็นคืออาจารย์ไม่ใช้คำว่าปัญหาหรอกนะเพราะว่าในทุกๆคู่รักมันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็บริหารกันอยู่แล้วอะไรที่เรากับคนรักเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะก็คือการเกิดต่างถิ่นต่างที่วัฒนธรรมในครอบครัวในสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาแตกต่างกันคนประเทศหนึ่งคนจังหวัดหนึ่งคนอีกแถบถิ่นหนึ่งพื้นภาคหนึ่งก็มีความชอบนะภาษาทัศนคติที่แตกต่างกันไปอาหารหนึ่งชอบไม่เหมือนกันเลยถูกต้องป่ะพวกเราคิดว่าจริงป่ะดังนั้นถามว่ามีโอกาสสูงไหมที่คนสองคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมาใช่ไหมจะมีความแตกต่างกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมพวกเราว่าคนเนี่ยที่เกิดมาแล้วอ่ะเติบโตมาต่างกันใช่ไหมอ่านหนังสือมาคนละเล่มพวกเราก็เจอคำนี้ป่ะรับฟังหรือมีพื้นฐานในสิ่งที่ความคิดหรือสมองจดจำวิเคราะห์แล้วก็เอามาประดับไว้กับตัวต่างกันบางทีมันเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องของทัศนคติแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพวกเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้คนที่มาอยู่ต่างกันแล้วมันมีความไม่ลงตัวกันได้อันนี้คือครึ่งหนึ่งนะของคนที่เป็นคนรักกันแล้วก็มีปัญหาอีกครึ่งหนึ่งอาจารย์พอจะแนะนำได้มันเป็นเรื่องของวันที่เราเกิดวันที่เกิดเนี่ยมันทำให้วิธีคิดหรือชะโลกของดวงอ่ะมันไปกระทบหรือไปมีผลกับคนที่เรารักแล้วมันอาจจะเกิดความลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสมมติว่าเราจะพูดถึงนะคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยจะมีเสน่ห์ยังไงแล้วเราค่อยมาดูไหมว่าถ้าเขามีเสน่ห์อย่างนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายไปทางเลยอ่ะจะลงตัวเรื่องความรักกับเราได้มากน้อยแค่ไหนมาดูกันดีไหมดูกันดีไหมวันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างแล้วนะส่วนใครอยากถามให้ถามแทรกเข้ามาได้เลยนะเช่นเราเกิดวันอะไรแล้วแฟนเราเกิดวันอะไรจะบริหารความรักยังไงเริ่มต้นนี่อาจารย์ขอพูดถึงพลังเสน่ห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะพวกพฤหัสบดีนี่มีเสน่ห์ที่ความเฉลียวฉลาดเวลาจะพูดอะไรอ่ะมันดูรอบรู้ไปหมดไม่เรารู้ได้ไงพวกพระสัมบดีนี่เกิดมานั้นก็ชอบเรียนรู้ชอบไปดูไปฟังตั้งแต่เด็กเลยอ่ะพระสัมบดีอ่ะบางคนผู้ใหญ่เขาเรียกเด็กแก่แดดก็คือรู้เรื่องที่เด็กทั่วไปไม่รู้รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่เขารู้กันอ่ะทั้งเรื่องความรู้ในเชิงที่มันจะต้องมีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆคือไปฟังเข้ามาบางคนนะไปอ่านตำราไปฟังอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนน่ะแล้วก็เอามาคุยให้รุ่นราวคราวเดียวฟังปรากฏเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่เข้าใจเพราะว่ามันโตเกินกว่าวัยที่เขาจะเข้าใจไงพระสัมบดีนี่ชอบเป็นคนกลางเป็นกรรมการเวลาเพื่อนจะทะเลาะกันเพราะว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่สูงในรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยคนเกิดพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นคนที่มีแนวคิดมีหลักการที่สามารถที่จะไปทำอะไรแบบน่าเชื่อถือได้ดังนั้นถ้าวาสนาชีวิตของพฤหัสบดีนะจะเป็นคนห้อมล้อมมีคนห้อมล้อมเพราะเป็นคนใจดีคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือคนอื่นแล้ววาสนาชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อเสียงก็ดีซะด้วยสิตั้งแต่เด็กแต่เล็กนี่คนนี้จะบางทีนะได้รับ
การขนานนามว่าเก่งในทางใดทางหนึ่งไปประกวดอะไรก็ได้ตำแหน่งส่วนมากเลยก็จะเป็นคนที่ไปมีการแข่งขันทางด้านความรู้อ้อทางด้านการพูดนี่ก็ไม่เบานะอันนี้พระสัมบดีเนี่ยที่จริงไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ต้องพูดเก่งอะไรมากมายแต่เนื่องจากข้อมูลในหัวมันเยอะไงชอบเรียนรู้ชอบศึกษาจึงกลายเป็นว่าคนเกิดพระสัมบดีอะเวลาจะพูดจะจาอะไรเนี่ยมันดูคมคายมันดูมีข้อมูลอยู่เบื้องหลังจึงเกิดความน่าเชื่อถือและเกิดน้ำหนักจึงเป็นเด็กที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยไงที่อาจารย์พูดให้ฟังแล้วไงต่อก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเข้าหาคนเกิดพระสัมปทาเพื่อมาขอคำปรึกษาอันนี้นับว่าเป็นเสน่ห์นะถ้าจะพูดถึงว่าพระสัมปทามีเสน่ห์แบบไหนก็มีเสน่ห์เพราะว่าคนเนี่ยอยากจะเข้ามาพึ่งพาเอาความรู้เอาหลักการเอาการตัดสินที่ยุติธรรมเพราะว่าเขามักจะมีความยุติธรรมอยู่ในใจคล้ายๆกับพอเขาได้รู้อะไรหลายอย่างมันเกิดการสังเคราะห์คือวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ออกมาว่าที่จริงแล้วอะโลกเราอะมันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเขาจะอาจจะไม่ค่อยฟันธงอะไรไปชัดเจนเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่รู้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังก็เลยค่อนข้างเป็นคนใจกว้างที่จะให้ความรู้กลางๆนั้นคนคุยกับพระอัสสัมปทาอ่ะได้ความรู้แน่นอนแต่อาจจะไม่ได้การฟันธงหรือเขามากมายหรอกแต่เราจะได้สิ่งที่เป็นข้อมูลไปคิดเองเอาอย่างนี้นะยังไม่ต้องคิดเยอะถึงขนาดเป็นคนรักก็ได้ถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องราวอะไรหลายอย่างแล้วเรามีเพื่อนสักคนนึงพี่สักคนน้องสักคนนึงอ่ะที่เขาอ่ะมีข้อมูลอะไรอ่ะบอกเราอ่ะบอกจนเราได้ไปปลดล็อกอะไรบางอย่างก็นับว่าเป็นประโยชน์กับเราแล้วใช่ไหมพระสัมปทาจะเป็นคนแบบนั้นคนเกิดพระสัมปทานะรูปร่างหน้าตานะส่วนมากเลยนะจะผิวขาวร่างใหญ่นะแล้วก็สังเกตดูง่ายๆหลายๆคนที่เกิดพระสัมปทาหลายๆคนนะนะหรือมีดาวพระสัมปทาในดวงที่มันเด่นที่มันแรงขึ้นมาเนี่ยตรงบริเวณใบหน้าจะมีบางส่วนที่มีแผลเป็นพระสัมปทานี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะว่าถือว่ารู้อะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาไม่รู้แล้วก็นะข้อเสียก็มีข้อเสียคือใครขัดใจไม่ได้ออกอาการเลยชักสีหน้าเลยไม่ค่อยเกรงใจใครเลยเพราะถือว่าเราก็แน่ทำนองนี้ในหนึ่งในเจ็ดวันคนเกิดพฤษภาเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าตนเองเนี่ยแน่แล้วก็จะแสดงออกหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าแสดงออกนะแบบละมุนละม่อมเคยเห็นคนที่เหมือนกับด่าแบบผู้ดีไหมคนที่แสดงการปฏิเสธด้วยภาษากายไม่ชอบใช้กำลังแต่ชอบทำอะไรที่มีความรู้สึกตัวเองเหนือกว่าคนอื่นโดยวิเคราะห์มาดีแล้วแล้วก็แสดงออกแบบละมุนละม่อมถ้าสมมติโกรธจริงๆจะแสดงออกแล้วพระสัมปทาเนี่ยจะโกรธไม่รุนแรงมากแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเพราะคล้ายๆกับเขามีฟอร์มเยอะเดี๋ยวกลัวเสียภาพลักษณ์เดี๋ยวกลัวเสียกิริยาทำนองเนี้ยนี่คือพระสัมปทาใครที่เกิดสัมปทานะใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดสัมปทานะลองดูเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระสัมปทาคือการที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคือเป็นคนที่พอศึกษาอะไรบางอย่างแล้วค้นพบสัจธรรมชีวิตว่าข้อหนึ่งนะคือการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยที่จริงอ่ะถ้ามองผิวเผินแบบคนทั่วไปนะมองว่าอ่ะเราอยากมีความสุขกับไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรที่เรามีความสุขอย่างเดียวอันนั้นคือระดับเปลือกนอกพื้นฐานแต่พระสัมปทาหลายๆคนเลยเนี่ยพอค้นพบเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยไปรู้ความลับบางอย่างว่าการที่เราจะมีความสุขได้จริงๆอ่ะมันคือการที่เราส่งความสุขออกไปข้างนอกก่อนไปทำให้คนรอบข้างอ่ะนะมีความสุขแล้วความสุขนั้นมันจึงสะท้อนกลับมาหาเขาดังนั้นรูปแบบของคนเกิดพระสัมปทาที่เขาจะมีเสน่ห์ก็คือก็ทำให้คนอื่นมีความสุข
แล้วคนอื่นอ่ะจึงมีรอยยิ้มออกมาแล้วพอเขาเห็นรอยยิ้มนั้นเขาก็มีความสุขตามไปมันลึกซึ้งมากกว่าที่ฉันคิดก็ฉันทำอะไรมีความสุขฉันก็ทำไปอันนั้นมันระดับพื้นฐานแต่พระสดีเขาจะมีเป้าหมายคล้ายๆกับเป็นคนมหาชนคนหนึ่งอาจารย์จะให้เราสังเกตนะในองค์กรใหญ่ๆในสถาบันใดๆที่มีคนเยอะๆจะมีคนแบบพระสวัสดีอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะเป็นคนที่เป็นขวัญใจคนพอสมควรเพราะชอบที่จะมีน้ำใจให้คนอื่นมีความสุขชอบทำแบบนั้นมันจึงกลับกลายมาเป็นเสน่ห์ไงโอ้โหไปไหนก็นึกถึงคนเนี้ยเราเคยไหมแบบว่ามีเพื่อนพี่น้องสักคนนึงอะไปไหนมาไหนอยากจะซื้อข้าวซื้อของไปฝากเขาเพราะรู้สึกดีจังเลยไปเจออะไรดีๆก็อยากให้เขาอยากให้เขาได้สิ่งนั้นน่ะนั่นคือวิธีของคนเกิดพระสัมปดีแล้วในทางกลับกันน่ะพวกเราตัวเราอ่ะก็จะคิดแบบนั้นกับเขาด้วยโดยหลักของอะไรเนี่ยของการตอบแทนคนที่ให้อะไรกับคนอื่นไปเช่นให้ความจริงใจให้โอกาสให้สิ่งที่ดีให้ความรู้ให้คำปรึกษาคำแนะนำโดยปราศจากความคิดเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้รับการตอบรับแบบนั้นกลับมาพระสัมปดีก็จะมีเสน่ห์ในแบบนั้นเวลาที่คนเกิดสัมปดีจะมีความรักนะหลายต่อหลายครั้งนะคนมองข้ามไปเพราะมองว่าเขาก็เป็นแค่ที่ปรึกษาดังนั้นถ้าอาจารย์มองนะความรักของพระสัมปดีอาจจะงงเงาหน่อยนะถ้ามองภาพรวมอ่ะนั้นถ้าอยากจะเจ้าเสน่ห์ขึ้นมาใครเกิดพระสัมปดีนะเมื่อได้รับวัตถุมงคลจากอาจารย์ไปแล้วนะเราปฏิบัติตัวเหมือนเดิมทุกอย่างแหละใช้ชีวิตปกติเลยไม่ต้องกังวลว่าพอได้วัตถุมงคลไปแล้วจะต้องไปทำอะไรแปลกๆห้ามกินห้ามทำห้ามรอดไม่มีเสื่อมไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องของศีลทั้ง5ข้อเรื่องการทำบุญสุนทานตามสมควรเป็นสิ่งมาตรฐานอยู่แล้วแต่อาจารย์เนี่ยจะให้เราพกพาวัตถุมงคลที่อาจารย์เนี่ยตั้งใจมอบให้บูชานะพกพาไว้แล้วถ้าสมมติว่าช่วงไหนวันไหนช่วงไหนของชีวิตที่เรามีเป้าหมายว่าเราชอบใครรักใครโดยตรงเนี่ยนึกถึงหน้าเขาให้ชัดแล้วเอาวัตถุมงคลที่ได้รับจากอาจารย์ไปเนี่ยนะเอาวางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าเขาแล้วก็หลับไปเลยอาจารย์สวดอาจารย์เสกคาถาให้หมดแล้ว1พกพา2วางใต้หมอนนึกถึงคนที่เรารักแต่ถ้าเราไม่ได้นึกถึงใครเป็นพิเศษก็จะมีผลเป็นออร่ากับคนทั่วไปพอพกพาไปแล้วนะของที่เสริมเสน่ห์ย่อมทำให้คนนะที่พกพามีเสน่ห์นะดังนั้นอาจารย์ตั้งใจนะที่จะมอบให้บูชาจำนวนจำกัดไปสอบถามนะอัตราค่าบูชากันหลังไมค์เองนะใครที่ได้ไปเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีเสน่ห์แล้วก็มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นไปประสบทั้งความสำเร็จในชีวิตแล้วความสำเร็จในความรักแล้วชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่พร้อมสมบูรณ์ขอให้ได้ครอบครองในเร็ววันนะทีนี้เรามาดูว่าคนที่ถามมาว่าถ้าเกิดเรามีแฟนอะเรามีแฟนวันนึงแล้วคนรักเราเป็นอีกวันนึงจะเป็นยังไงมีคนแบบลูกสาวก็เป็นใช่ป่ะมีคนบอกว่าคนนึงเป็นวันจันทร์แล้วแฟนอีกคนนึงเป็นพระสัมปดีอยู่ไหมถ้าอยู่ช่วยพิมพ์อยู่หน่อยจะแนะนำให้พิมพ์อยู่หน่อยแนะนำให้อยู่ไหมจันทร์กับพระสัมปดีค่อยมาฟังย้อนหลังก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ไหนๆถามมาแล้วมีใจถามมาแล้วอาจารย์จะตอบให้คู่รักที่เกิดวันจันทร์วันหนึ่งกับพระรหัสสัมปดีวันหนึ่งเป็นพ่อแง่แม่งอนเนี่ยความหมายก็คือว่าเป็นคู่ที่งอนกันบ่อยเป็นคู่ที่งอนกันบ่อยอาจารย์จะบอกให้ว่าทำไมงอนกันบ่อยจันกับพฤหัสนะจันเป็นคนที่มีความรักแท้นะในหัวใจอย่างลึกซึ้งที่สุดในบรรดา7วันเลยส่วนพฤหัสบดีเป็นคนที่มีความรักที่มีหลักการเคร่งเครียดจริงจังแต่ไม่แสดงออกสักเท่าไหร่ถ้าจะแสดงออกพระราชบัญญัติ
ก็จะเหมือนกับไปมองว่าจันเนี่ยมักจะเป็นเด็กหรือมักจะทำอะไรแบบจุกจิกเกินไปคือด้วยความที่เป็นเด็กพระรหัสก็จะเป็นห่วงจันว่าทำไมถึงทำอะไรแบบไม่ระวังตัวเลยในขณะที่จันเองอ่ะก็เหมือนกับจะไปลงรายละเอียดกับพระรหัสว่าฉันอยากจะดูแลนะเธอเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างไปมองข้อที่เป็นข้อหน้าเป็นห่วงแต่ละคนการที่พระรหัสบดีอ่ะไปห่วงจันเยอะมันเลยกลายเป็นว่าไปควบคุมจันต้องทำอย่างนี้นะคนทำอย่างนั้นคนทำอย่างนี้นะคือหวังดีเท่านั้นแหละแต่ว่าจันรู้สึกโอ้โหทำไมเหนื่อยจังในขณะที่จันเองเวลาที่ตอบแทนหรือว่าปฏิบัติกับพระสัมปดีก็พยายามจะดูแลให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่การพยายามตั้งใจดูแลให้ดีที่สุดอ่ะมันกลับกลายเป็นว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะที่พระสัมปดีบอกโอ้โหทำไมต้องเสื้อผ้าหน้าผมทำไมต้องทำอะไรแบบเหมือนกับตกลงจะทำให้ชีวิตของฉันดีหรือทำเพื่อเอาใจเธอตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นจันก็จะคิดบ่อยๆว่าทำดีไม่ดีดีเป็นห่วงเขาดูแลเขาแล้วทำไมเขาดูเหมือนไม่สนใจแล้วก็หงุดหงิดใส่ด้วยนี่ทำไมรักกันเนี่ยนะไม่ทำให้หรอกในขณะพระราชก็มองว่าโอ้จันนี่คิดเล็กคิดน้อยเราให้ทำสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหลักๆเลยทำให้ได้ก่อนเถอะแล้วก็อันนี้ก็ควรจะมีหลักชีวิตเพราะว่าจันเนี่ยบางทีเขาเปลี่ยนใจบ่อยไปตามสถานการณ์ด้วยความที่จันเป็นธาตุของดินที่มันอ่อนโยนเนี่ยอ่อนเหมือนกับดินที่เป็นเลนเป็นโคลนนะก็คือมันจะเหมือนกับมีความเย็นแต่มันก็มีการเปลี่ยนรูปไปมาไงเปลี่ยนใจบ่อยพระอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับธาตุดินเหมือนกันนะแต่เป็นดินแข็งๆเหมือนภูเขาอะหนักแน่นมั่นคงดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนน่ะรักกันดีพระอาจารย์กับจันน่ะแต่งอนกันเพราะมีความรู้สึกว่ารักน้อยกว่าที่ควรจริงหรือไม่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าอ้าวแล้วเวลาที่จะต้องใช้เงินใช้ทองขึ้นมาอ้าวมันก็มีอีกข้อหนึ่งนะที่การใช้เงินใช้ทองของคนที่เกิดจันทร์กับพระสัปดีมันจะมีความขัดแย้งกันในแง่ที่ว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยพอไปรู้มาว่าอันโน้นอันนี้มันน่าซื้อมันน่าใช้มันน่าจ่ายด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่น่ากินน่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะเหมือนกับช้อปปิ้งเก่งในขณะที่พระรหัสเนี่ยเขามองว่าถ้าจะซื้ออะไรจะใช้เงินใช้ทองก็ต้องอยู่ในตารางอยู่ในงบประมาณที่วางเอาไว้แล้วห้ามทำอะไรที่มันเกินจากแผนชีวิตมันก็จะขัดแย้งกันได้ว่าเออทำไมดูเหมือนกับว่ากระเม็ดกระแมเหลือเกินนะจันเนี่ยนะเขาพยายามที่จะประหยัดแล้วแต่ด้วยความที่ตัวเองต้องการความเนี๊ยบจันนี่เป็นคนเนี๊ยบมากนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ต้องทำให้มันเหมือนกับเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆแล้วไอ้ด้วยความที่มันจะต้องเนี้ยมากๆมันก็ต้องมีงบประมาณใช่ไหมล่ะที่มันจะต้องใช้ต้องทำไปแต่ถ้าพูดถึงอารมณ์อ่ะจันอ่อนไหวจันต้องการคนโอบกอดในพระสัปดีก็ไม่ถนัดในการแสดงออกนะพระสัปดีถ้าพูดถึงทฤษฎีของจิตวิทยาความรักเนี่ยรู้เป๊ะหมดเลยนะแต่ให้แสดงออกกอดสักทีนึงเนี่ยโอ้โหทำยากเพราะตัวเองไม่ถนัดในการภาคปฏิบัติมันเลยกลายเป็นว่าจันก็น้อยอกน้อยใจบ่อยๆในขณะที่พระสัปดีก็รู้สึกว่าจุกจิกรำคาญใจนะคือลึกๆก็รู้ว่าจันเนี่ยอาจจะเป็นห่วงแต่หลายต่อหลายครั้งอาจารย์แนะนำข้อหนึ่งได้ไหมจันกับพระสัปดีนะพออยู่ด้วยกันเนี่ยนะพยายามเถอะพยายามที่จะตกลงกันว่าไอ้ความเป็นห่วงหรือความน้อยใจมันจะแปลเป็นสิ่งที่อยากให้ทำใช่ไหมเออ
อยากให้ทำอะไรแค่ไหนที่ไหนอย่างไรระบุลงไปให้ชัดแล้วก็ทำตามแผนที่ทำเอาไว้เช่นสมมตินะถ้าจะซื้ออาหารเข้ามาไว้ในบ้านควรจะมีอาหารที่ลงตัวกันระหว่างความมีประโยชน์กับความอร่อยดังนั้นอะไรที่เห็นตรงกันว่าอันนึงมีประโยชน์อันนึงอร่อยก็ลิสต์เข้ามาแล้วก็หาเข้ามาเท่านั้นพยายามอย่าไปซื้ออะไรที่มากหรือเกินมากหรือว่าน้อยกว่านั้นมันจะทำให้เกิดความไม่สมดุลอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องอธิบายกันละเอียดอ่อนนะจันก็บอกไปเลยว่าเราอ่ะชอบให้พระรหัสบดีอ่ะปฏิบัติกับเราอย่างไรอย่างไรส่วนมากพระรหัสบดีเขาจะขาดนะเรื่องของความรักความโรแมนติกในขณะที่พระรหัสเองก็มีโอกาสที่จะบอกจันได้นะนี่อาจารย์เป็นตัวกลางมาบอกให้ก็ได้ว่าจันเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปลงรายละเอียดหรือห่วงเขามากขนาดนั้นให้อยู่ประมาณนี้ก็พอแล้วสมมติดูแลให้เขาเนี่ยจับเสื้อผ้าไว้ให้แต่ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าโอ้โหต้องตามมาดูรอยว่ามันมีรอยอะไรหรือเปล่าทุกเม็ดเลยทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าจันถ้าเผลอไปก็จะเหมือนกับพยายามดูแลให้ดีที่สุดแหละแต่มันก็อาจจะกลับกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาได้ก็ต้องคอยปรับคอยแก้กันส่วนหนึ่งนะใครที่รู้สึกว่ามันไม่ลงรอยกันสองเรื่องพวกเรานะสังเกตดูเวลาจะมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคนสองคนนะมันจะมีสองเรื่องเรื่องแรกมันอาจจะเกิดจากเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนความสัมพันธ์ไม่ดีแล้วเรื่องที่สองมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นร่วมกันหรือเกิดก่อนหรือเกิดหลังก็ได้ก็คือเรื่องของการเงินการทองเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ไม่ดีมันแตกคอกันใช่ไหมจะทำมาหากินก็ไปคนละทิศคนละทางหรืออย่างที่สองคือพอการเงินการทองมันเฟื่องใช่ไหมมันก็เครียดใส่กันก็ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีเราลองสังเกตดูว่ามันเกิดปัญหาความสัมพันธ์ก่อนหรือเรื่องของการเงินก่อนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะปรับนะแก้ไขดวงชะตาความรักแล้วก็การเงินให้พร้อมๆกันไปสอบถามรายละเอียดกับตาค่าบูชาครูนะแต่อาจารย์จะบอกวิธีการนะใครที่อยากจะปรับแก้เรื่องปัญหาความสัมพันธ์นะทำแบบนี้ส่งชื่อสกุลมานะให้อาจารย์เพื่อลงในแผ่นยันมหาเศรษฐีคู่รักก็คือลงของเราแผ่นนึงนะลงของคนรักอีกแผ่นนึงเป็นชื่อสกุลนะแล้วอาจารย์เนี่ยจะเขียนยันเป็นอักขระเรียกทรัพย์รับโชคล้อมใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้ส่งไปให้พวกเราบูชาแบบนี้เขาเรียกว่ายันคู่รักมหาเศรษฐีวัตถุประสงค์คือทำให้แก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ลงรอยค่ะให้สามัคคีกันดีพอสามัคคีกันดีแล้วนะกันเรื่องของมือที่สามที่จะเข้ามาเนี่ยให้ไม่เข้ามานะไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาได้แล้วเรื่องที่3คือทำให้เงินเข้ารับทรัพย์รับโชคทั้งคู่นะอันนี้คือสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นส่วนใครที่เน้นเรื่องของการธุรกิจก็ยิ่งเน้นส่วนใครที่บอกมีปัญหาว่าอาจารย์แต่ตอนนี้มันสายไปมันมีมือที่3สอดแทรกเข้ามาแล้วอันนั้นเดี๋ยวไปปรึกษาหลังไมค์นะเพราะคนที่ฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้แล้วมีปัญหามือที่3แล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะวัตถุมงคลอีกแบบนึงคนละแบบกันอีกแบบนึงนะเพราะอันนี้คือการป้องกันแล้วการเสริมดวงนะใครที่อยู่ในสถานะไหนจะเกิดวันอะไรมีปัญหาอย่างไรต้องการแก้เสริมดวงชะตาอย่างไรให้ปรึกษาหลังไมค์กดที่โปรไฟล์ได้อาจารย์จะคอยดูแลทุกๆคนขอให้มีความสุขทุกคนใครที่มาไม่ทันในไลฟ์นี่นะอาจารย์จะให้ไปปรึกษาหลังไมค์ต่อแล้วกันเพราะเวลาในแต่ละวันมันค่อนข้างที่จะจำกัดก็โอกาสหน้าจะกลับมาพบทุกคนนะย้ำอีกทีนึงถ้ารีบร้อนนะคอมเมนต์ถามแล้วไม่ได้คำตอบเนี่ยให้ไปสอบถามหลังไมค์ได้นะยินดีจะให้เวลากับทุกๆคนเลยเท่าที่อาจารย์มีเรี่ยวแรงที่จะตอบได้แล้วพบกันนะอย่าลืมไม่ได้จบเท่านี้ปรึกษาหลังไมค์ได้ตลอดเวลา